ดีครับวันนี้เรามาเทสเครื่องซ่อมนะครับจะเป็นโดนรุ่น Sky Hunter นะครับตัวนี้อาการก็คือมีปัญหาในส่วนของ take off ครับก็คือพุ่งตรงคือเป็นโดนเฟืองครับแล้วก็มาคอมแพร์ดูนะครับว่ามีสเปคเป็นไงบ้างนะครับตัวนี้ขนาดประมาณไซส์ฝ่ามือนะครับแต่ก็ใหญ่กว่านิดนึงเป็นโดนที่มีกล้องนะครับมีกล้องแล้วมีตัวรีโมทต่างๆตัวนี้พับขาได้นะครับรีโมทจะได้ลมมาเล่นจอยสติ๊กพวก PlayStation อะไรประมาณนี้นะครับผมพวกนี้ในเป็นพวกที่หลังกงเลงกานะผมไม่ได้ดูตัวนี้ก็จูนบาลานนะครับการเทสการอะไรต่างๆเดี๋ยวลองแกะขาดูนะครับอันนี้ผมใช้อัดมือเดียวตามเคยรู้สึกว่าภาพจากมือถือมันโอเคครับแล้วก็มันไวก็เลยอัดมือเดียวตลอดเนี่ยครับแล้วก็มีขานะครับขาสกีนะครับมาแบบนี้เลยแบตเตอรี่ที่เขาให้มาประมาณ650แอมป์นะครับก็ตีวินมาสัก 5-8 นาทีครับประมาณนี้ครับกลางขาปุ๊บก็ใหญ่เลยนะครับวิธีการเปิดจะเปิดแบบตัว L ครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเช็คดูเลยเปิดไฟก่อนมีไฟนะครับข้างหลังสีส้มข้างหน้าสีเขียวนะครับเปิดแล้วก็รอสัญญาณนะครับแล้วก็ทำการเปิดรีโมทใช้แบตเตอรี่ตัวเล็กก้อนเล็กครับ 3A หน้าตัวนี้เป็นดิจิตอลนะครับเป็นค่าต่างการหาสัญญาณนะครับเสิร์ชปุ๊บสัญญาณจะดับลงกดสตาร์ทก็คือกดตัว L ครับไถก็เลยอะไรประมาณนี้การปิดก็คือดึงลงมาอะไรประมาณนี้ส่วนคลิปวินเดี๋ยวเราลองเทสดูก่อนนะครับว่าอัดได้ไหมนะครับตัวนี้มันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่มันจะไหลไปตามลมนะครับนะครับแต่ก็ปล่อยรีโมทได้ก็สารลับพวกไหลไปตามลมพวกนี้ก็ต้องตั้งค่าตามพิมพ์อีกทีหนึ่งประมาณนี้เลี้ยวไม่ได้ครับได้แต่หน้าหลัง